สวัสดีนะครับวันนี้กับมือใหม่เกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนพวกคุณโหลด texture pack อะ resource pack อะใน Minecraft Bedrock นะครับมันก็เหมือนกับการโหลดแบบเลยนะครับก็แค่โหลดมานะครับโอเคครับเรามาเริ่มเลยนะครับก่อนแรกนะครับไปที่ Chrome นะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปที่หน้า Google นะครับโอเคไปที่หน้า Google นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เขียนว่า Minecraft Bedrock แล้วก็เขียนว่า Resource Pack หรือว่า Texture Pack ข้างหลังนะครับโอเคพอเขียนเสร็จมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็กดเว็บไซต์หนึ่งนะครับนี่เว็บไซต์แรกนะครับเดี๋ยวผมจะกด3เว็บไซต์เลยจะได้ดูว่าอันไหนมันดูดีนะครับนะครับก็คือเว็บไซต์แรกนะครับมันคือเว็บไซต์มีแต่ Texture Pack นะครับโอเคก็นะครับพอหาเว็บไซต์ได้นะครับผมแนะนำเว็บไซต์นี้แบบมากสุดนะเพราะว่าเนี่ยมันมีแต่ texture pack หมดเลยเว็บไซต์ resourcepack.net เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่เนี่ยมันมีแต่ resource pack หมดเลยแต่เว็บไซต์อื่นมันมีแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เรียงกันด้วยอ่ะก็ถ้าเราก็ดูได้นะครับว่าจะเอาเว็บไซต์อะไรแต่ว่าผมก็แนะนำเว็บไซต์นี้นะครับresourcepack.net นะครับพอเข้ามาในเว็บไซต์เสร็จแล้วก็เลือกเลยครับว่าจะเอาไหนเพราะว่ามันใช้กับ Bedrock Edition ได้หมดเลยก็เดี๋ยวดูกันเอาไหนดีก็เอานี้แล้วกันอันแรกเลยดูแบบเบสิกดีง่ายๆดีโอเคพอได้ก็กดเข้าไปนะครับโอเคพอกดเข้าไปเสร็จก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอันนี้ก็ดูวิธีโหลดนะครับนี่เลื่อนลงมาเนี่ยครับอันนี้ก็คือมันก็โชว์ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงอย่างนี้ลงมาลงมานะครับและนี่นะครับดาวน์โหลดลิงก์นะครับเราก็เอาแบบ build edition นะครับเพราะว่าJava edition มันคนละอย่างกันนะครับโอเคครับกดดาวน์โหลดอันนี้ Bedrock edition resource pack นะครับก็กดเข้าไปครับโอเคโอเคมันก็โหลดมาแล้วเห็นไหมข้างล่าง mc.pack อันนี้แล้วก็ mc pack นะครับก็ชวนโฟลเดอร์นะครับจะได้รู้ว่าอยู่ไหนแล้วก็ลากมาที่เดสก์ท็อปนะครับพอกดมาเสร็จลากมาที่เดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วก็แค่กดดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วพอมันก็จะเปิด Minecraft ขึ้นมาแล้วเราก็รอนะครับรอ Minecraft โหลดเพราะนี่พอกดเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเนี่ย import มันจะ import ไอ้ตะกี้ใส่เข้ามาในเกมเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เหมือน Java นะครับ Java เราต้องมาลากเปิดไฟล์แล้วก็ลากไฟล์ใส่เข้าไปใช่ไหมแต่อันนี้แค่กดแอปมันก็เลยขึ้นมาเป็น Minecraft ให้เลยโคตรสะดวกเลยก็กด play นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่ามันโหลดใส่จริงหรือเปล่าเราก็กดไปที่ setting นะครับแล้วเลื่อนลงมาครับไปที่ global resource นะครับแล้วก็กด my pack นะครับและนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราก็แค่กด activate บูมเสร็จละก็เสร็จละเรา activate อัน basic ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเกมอยู่แล้วมันต้องมีTexture Pack ตัวเกมเพื่อที่จะว่าทำให้Resource Pack อย่างอื่นมันเล่นได้นะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่าหน้าตาเป็นไงอ๋อ bro ทำไมมันดูเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคนะครับอันนี้ก็หน้าตามันเดี๋ยวลองสร้างโบว์ใหม่เลยโอเคก็สไตล์ดูแบบเบสิกดีอ่ะก็ถ้าใครอินกับนั้นก็น่าจะชอบอันนี้เดี๋ยวรอไอ้วงมันโหลดเขาจะได้รู้ว่าแต่ละบล็อกมันเป็นไงในเกมก็เรียบร้อยโหลดมันดูเหมือนกับเหมือนมาริโออะเทเจอร์แพ็คอะเหมือนแบบเกมมาริโอเลยอะเพราะว่าบล็อกแต่ละบล็อกมันแบบมีไม่กี่พิกเซลอะโคตรแปลกเลยลองเอาดาวออกมาดิNetherite Zone อะไรเนี่ยมือดูโง่เลยอันนี้เลยเนี่ยอ๋อ Copper โอเคก็เนี่ยครับวิธีการโหลดTexture Pack ง่ายๆใน Bedrock Edition โคตรง่ายเลยแบบเอาจริงไม่ต้องดูก็ได้อะแบบกดแล้วรู้เรื่องอะเราเองไม่ต้องทำอะไรเลยดูดิน้ำเป็นแบบเนี้ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็นะครับวิธีการโหลดTexture Pack ใน Minecraft Bedrock นะครับก็ถ้า
คุณชอบวิดีโอผมนะครับก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เพื่อนรู้ด้วยก็แชร์กับเพื่อนๆได้นะครับก็ครับผมก็ไม่มีนะครับความครับสวัสดีพี่ใหม่